แม้ว่าฝนจะตกฟ้าจะร้องท้องจะหิวลุงออก Pure Energy ก็ต้องมานั่งจ่ออยู่ที่นี่บ้านเราbanrao.tv สถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเด้อสิบอกให้สวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็หลายหลากมากลีลายอมโลกใบนี้ยอมนะผมว่ามันจะถึงนะเรียกว่าถึงแล้วนะมันจะถึงหรือมันถึงแล้วถึงอะไรเนาะลุงวันนี้มาในมาดใหม่ด้วย อะไรมันคล้องคอสัญลักษณ์นี่มันน่าจะเป็นแถวๆอีสานแถวเหนือแถวประมาณนั้นหรือเปล่าไอ้ลุงก็ทำมาอย่างนั้นแล้วพี่เออให้มันหลายหลากหน่อยเห็นว่ามันอยู่เฉยๆก็เลยคว้ามาสักหน่อยนึงลองเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนอะไรเปลี่ยนเอกลักษณ์แต่อัตลักษณ์เปลี่ยนคงไม่ได้มั้งอัตลักษณ์มันเป็นเนเจอร์เนาะนะอัตลักษณ์มันรวมทุกสรรพสิ่งอยู่ที่เดียวกันเรียกว่าอัตตาตัวตนนั่นครับอัตลักษณ์เนาะอ้าวลุงจะเริ่มไงเนาะวันนี้คอยพวกเพื่อนฝูงหน่อยแล้วกันไปเรื่อยๆเหนื่อยก็อย่าเพิ่งพักนะเหนื่อยก็อย่าเพิ่งพักก่อนหนึ่งก็ต้องขอขอบคุณเลย thank you very big ก่อนผู้ที่สนับสนุนอาหารหวานข่าวกลางวันก็ดีนะลุงนี่นะพรุ่งนี้ลุงมีอาหารกลางวันซอยหรือยังมีแล้วครับคิวยาว2-3อย่างเงี้ยต่อมาก็ยังไม่มีครับงั้นก็เสนอหน่อยว่าไปหน่อยหลังๆนั่นแหละมีแต่ผู้คนอยากจะให้ซอยก็ thank you very big ทุกท่านทุกคนก็แล้วกันนะที่ได้มีอะไรคุณอุปการเขาเรียกอะไรมีคุณอุปการกับการที่ความจริงไม่มีใครให้ลุงทำงานนะหากแต่ลุงก็เสนอตัวทำงานผ่านจอโดยที่ไม่มีใครอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังประมาณนั้นครับไม่มีใครผลักดันแล้วก็ไม่มีช้างมีม้ามีวัวมีควายจูงประมาณนั้นครับ มันก็เลยมีความเป็นหลากหลายอิสรภาพเนาะก็มันก็เป็นอย่างนี้มานานแล้วครับโดยเนื้อในโดยเนื้อแท้โดยอะไรเขาเรียกอะไรยุคสมัยก่อนเขาเรียกว่าฟรีแลนซ์ใช่ไหมทำงานแบบฟรีแลนซ์นะทำมาหาใส่ปากใส่ท้องกับฟรีแลนซ์ไปเรื่อยแหละมาถึงวันนี้มันฟรีแลนซ์แบบนั้นไม่ได้คล้ายๆกับมันมากกว่าการเป็นฟรีแลนซ์นะมันก็เลยสแตนบายอยู่เรื่อยอย่างเงี้ย
ไม่ได้วิ่งรอกวางไม่ได้ซีเรียนนี่วิ่งรอกนะให้รู้ไว้ฮัลโหลพรุ่งนี้เจอกันให้ทำอะไรครับอ๋อทำนู่นนี่นั่นเดี๋ยวดูตารางก่อนครับโอ้ได้ครับพรุ่งนี้ว่างพอดีไปแล้วทีนี้นัดเรียบร้อยเนี่ยเขาเรียกฟรีแลนซ์นะ5วัน10วันจบก็พอได้เป็นเผื่อใส่ปากใส่ท้องประมาณนั้นนะครับฟรีแลนซ์ฟรีแลนซ์ความเป็นฟรีแลนซ์นี่ก็คือความเป็นมืออาชีพนะบอกอาจารย์นะครับถ้ามือไม่ถึงขั้นเป็นอาชีพเฉพาะนั้นมันเป็นฟรีแลนซ์ไม่ได้ตกม้าตายมันได้แค่ครั้งสองครั้งนะไม่สามารถที่จะเลี้ยงชีวิตตัวเองได้นะฟรีแลนซ์เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่พอจะรู้ตัวว่ามีฝีไม้ลายมือจะทำอะไรมีความสามารถมีความเชื่อมั่นสูงทำงานต้องไม่ผิดไม่พลาดพวกนี้นะครับกำหนดเวลากำหนดเงื่อนไขได้ลงตัวโป๊ะเป๊ะเชื่อชั่วช้านั่นนะครับความเป็นฟรีแลนซ์ก็จะยืดเยื้อเรื้อรังสามารถที่จะเลี้ยงดูปูเสือตัวเองและครอบครัวใดๆต่อไปได้จนกระทั่งเตี่ยลงสารวันเตี่ยลงเตี่ยลงน้อยสารวันแปลว่าหมดเดี่ยวหมดแรงนู่นนะครับก็ถือว่าความเป็นฟรีแลนซ์นั้นน่ะเป็นความเป็นมืออาชีพนั่นเองครับผมนะครับแน่นอนนะฮะก่อนที่จะมาพัฒนาเป็นมืออาชีพได้เนี่ยประเภทวันแมนโชว์หลายเรื่องทุกๆเรื่องได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะการดำรงอยู่และดำเนินชีวิตต่อไปเนี่ยใจนี่มันต้องค่อนข้างจะบอกว่าหนักแน่นก็ไม่ใช่ละครับมันต้องคิดยาวอย่างนี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นคำว่าซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานมันก็เลยติดเนื้อติดตัวติดกายติดใจของลุงมาตลอดนั่นแหละครับซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะครับนะถ้าขาดความซื่อสัตย์แล้วก็ขาดการไม่ตรงต่อเวลารับรองลูกค้าเขาก็ถ้าเป็นลูกค้ายุคสมัยนั้นนะครับแล้วก็หนึ่งเดียวก็หายแล้วไม่มีสองต่อแต่ถ้าหากว่าตามที่มีบอกต่อๆกันไปนั่นครับเขาเรียกว่าปากต่อปากนะครับปากต่อปากนี่คือความเชื่อถือสารส่วนบุคคลแล้วมันจะยาวเหยียดไปทั้งปีทั้ง2 3 4 5 5ปีไปนั่นแหละต้องคิดให้ยาวฮะฟรีแลนซ์จะต้นจนจบเลยนะครับเช่นเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาโลกหรือเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาโลกอย่างเงี้ยหิวก็กินง่วงก็นอนรถก็อาบน้ำตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองเนี่ยเขาเรียกว่าความคิดนี่มันต้องจบตั้งแต่เริ่มต้นคิดให้มันจบพีเรียดมันวางยาวไว้เลยหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำถ้าคันก็ได้เกาตายแล้วใครจะไปนั้นก็เชิญเช่นไปเผาไปฝังไปดองเชิญแต่อุทยาศัยก็เรียกว่าคิดจนจบแล้วจะอยู่ล็อกไหนของชีวิตทีเนี้ยชีวิตจะอยู่ล็อกไหนหิวได้กินไหมล่ะเนี่ยทำไงจะได้กินสองมือเปล่าว่างนะก็ว่าหนึ่งสมองสองมือเหรอเพราะว่ามันหนึ่งใจนะหนึ่งใจสองมือต้องใช้ว่าหนึ่งใจหัวใจแล้วฉันมีสี่ห้องจะยกให้น้องเอาไปดองเอาไปกินคำขานง่ายๆคำว่าใจมีสี่ห้องเนี่ยห้องที่หนึ่งเราต้องเชื่อมั่นในส่วนตัวของเราเองเห็นไหมห้องที่สองจะทำเพื่อใครเห็นไหมคนที่มีพ่อแม่ก็เพื่อพ่อแม่ห้องที่สองคนที่มีลูกก็ห้องที่สามก็เพื่อลูกใช่ไหมครับนะคนที่มีเมียหรือสามีก็เพื่อศรีภรรยาเมียกับสามีทั้งหมดก็ครบสี่ห้องง่ายไหมภาษาลุงเนี่ยมันง่ายไม่ได้มีกลไกทางเลือดเข้ามาวุ่นวายเลยนะครับเนี่ยถ้าหากว่าทุกคนทุกครอบครัวนะฮะมัน
มันอยู่ในกรอบนี่ผมว่านะโอ้โหความเป็นสิวิไลของมนุษยชาติเนี่ยมันจะอะไรกันนะผมว่านะมันจะบันเจิดมากนะครับนะลองเอาไปคบคิดลองดูสิห้องหนึ่งจะมอบให้ใครเนี่ยนั่นอีก3ห้องที่เหลือให้ใครผู้คนให้คนที่เรารักใครรักรักพ่อรักแม่รักลูกรักสามีภรรยากลับขั้วได้ไหมทีนี้3ห้องให้คำว่าห้องหนึ่งให้เราแหละครับตัวเองเนี่ยเป็นปัจเจกบุคคลอีก3ห้องให้อะไรให้ความไม่เกลียดให้ความไม่เกลียดนะกับมันทั่วไปมานอกเหนือจากพ่อแม่ลูกสามีภรรยาใช่ไหมมันยังไปวงอื่นอีก3ห้องเนี่ยไม่เกลียดทั้งหมดโอ้โหดูสิมันไปดูสิมันไปทั้งแนวราบและแนวตั้งด้วยเพราะฉะนั้นมันน่าจะเข้าใจคำว่ารักเปลี่ยนซะเพราะคำว่ารักมันอยู่แค่อย่างที่เมื่อกี้เนี่ยมันแค่กลุ่มบิดามารดาลูกและสามีภรรยามันอยู่ตรงนี้คำว่ารักครับนอกเหนือจากนั้นมันจะกลายเป็นคำว่าเกลียดสังเกตให้ดีครับมีไหมฮะทัศนคติของท่านถ้าไม่มีก็โอ้โหสุดยอดมากครับถ้าไม่มีก็เปลี่ยนภาษาซะนะจากคำว่ารักนู่นนี่นั่นสารพัดรักมาเนี่ยกลับมาเป็นไม่เกลียดมันรวมไม่เกลียดทั้งหมดใน4ห้องที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยครับเห็นไหมแล้วนอกเหนือจากนั้นไม่เกลียดแล้วก็ไม่รังเกียจมันกลายเป็นมนุษยชาติแล้วคำพูดนี้เห็นไหมไม่เกลียดและไม่เกลียดทุกคนทุกเชื้อชาติทุกความเชื่อศาสนาดูเสียมันไปทั่วโลกเนี่ยมันเวอร์ไวเวฟมากกว่าผมว่านะลองมีหลักคิดอย่างนี้ลองดูครับผมแค่นี้มันก็จะบ่งบอกให้รู้ว่าโอ้ความเป็นอุเบกขาทางใจโอ้โหมันโคตระง่ายเลยใช่ไหมฮะโคตระง่ายเหลือเกินอุเบกขามันอุเบกมันเองครับเพราะมันเข้าใจไงคือไม่รู้อะไรก็ตามที่มันไม่เข้าใจอ่ะมันไม่มีทางอุเบกขาได้หรอกครับจริงก็พูดไปเงี้ยพูดกันมากี่ร้อยรุ่นคนแล้วที่ว่าเนี่ยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาพูดกันมากี่ร้อยรุ่นคนแล้วปีไหนมันจะอยู่ในภาวะอุเบกขาได้ก็เพราะไอ้ความคิดนั่นเองนะครับยิ่งความคิดมันออกไปเวอร์ไวเวฟทั้งหมดมันโหยมันเป็นหนึ่งเดียวกันนะมันก็ไม่แยกมนุษย์ไม่แยกเพศไม่เลือกไม่แยกวัยใช่ไหมล่ะไม่แยกเพศหญิงหรือชายไม่เลือกวัยต่างวัยต่างขนาดเนี่ยไม่เลือกความเชื่อจะเป็นศาสนาอะไรหรือไม่จะมีศาสนาก็ไม่เกี่ยวจะมีหรือไม่มีมันก็ไม่เกี่ยวเพราะไม่เลือกไอ้ที่มันเลือกตัวนี้ที่มันคาใจรู้ไหมจริงๆนะมันเลือกมันคาใจเลือกศาสนาของอะไรของพวกฉันของกลุ่มฉันของบรรพบุรุษของฉันที่สืบกันมาแหมเลือกแล้วศาสนาอื่นมาเป็นกายกันไม่เลือกอะไม่เลือกคือไม่ชอบไม่ชอบคือเกลียดนั่นแหละมันจะหนีไปไหนเรื่องพวกนี้ลองใคร่ครวญนะถ้าเราหยิบประเด็นเขาว่ามนุษยชาติเหมือนกันนะครับเอามาตั้งเป็นกรอบความคิดใหม่สิครับหรือมาตั้งเป็นโจทย์ใหม่ก็ได้กว่าตั้งเป็นโจทย์ใหม่มันเป็นยุคใหม่โจทย์ใหม่แล้วนำมาใคร่ครวญก็คือบูรณาการในเชิงความคิดเนี่ยใช่ไหมแล้วจะได้สิ่งใหม่กันออกมาในใจเรานะมนุษย์ยุคใหม่มันควรจะเป็นอย่างนี้นะผมว่านะมนุษย์ยุคใหม่
หรือว่ามนุษย์พันธุ์ใหม่ใช่นะมันยุ่งยากเพราะมันมีทั้งพันธุ์เก่าพันธุ์ใหม่มันปนกันอยู่ก็เรียกว่าพันธุ์เก่าก็อนุรักษ์อยู่นั่นแหละครับผูกเอาไว้ติดเอาไว้อนุรักษ์คำว่าอนุรักษ์เนี่ยมันคำหนึ่งนะถ้าหากว่าถอยหลังไปทีนึงนะเท่าที่ลุงนึกได้ตอนนี้รู้จักคำว่าปุโรหิตไหมครับปุโรหิตยุคไหนล่ะไม่รู้กลุ่มไหนๆก็ตามทีคำว่าปุโรหิตเคยได้ยินไหมฮะยุคก่อนๆแน่นอนก็มีพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์ถ้าเราคิดหัวเดียวกับเทียมรีบจะมามันก็ไม่ไหวคนหนึ่งจะคิดได้หมดจะรู้หมดคิดได้หมดแล้วทำได้หมดมันก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นจึงมันน่าจะมีคณะบุคคลมาช่วยพระมหากษัตริย์คณะบุคคลที่ว่านั้นน่ะเรียกว่าปุโรหิตนะยุคสมัยก่อนยุคสมัยนี้มีหรือเปล่าก็ไม่ลุงก็ไม่แซ่บนะก็คณะที่ปรึกษาในหนึ่งเรียกว่ากุนซือนั่นแหละคณะกุนซือที่ปรึกษาถ้าหากว่ามาฝั่งบ้านเมืองเราเนี่ยตรงกับอะไรเนาะที่ปรึกษาของพระมหากษัตริย์ท่านพอจะนึกได้ไหมครับที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับเนี่ยคณะที่ปรึกษาที่ปรึกษาประธานที่ปรึกษาใช่ไหมฮะนั่นประธานที่ปรึกษาประมาณสักยังไม่เกินถึง2 ปีละมั้งใช่ไหมได้ข่าวว่าสิ้นชีพจากสายไปแล้วเนี่ยนั่นแหละประธานที่ปรึกษาถ้าเป็นบ้านเมืองเราเนาะครับใช่ไหมล่ะคล้ายๆกับนะก็หวังว่าคงเข้าใจเนาะจบแล้วไปต่อได้ไหมจบแล้วชนต่อพอดีแล้วครับว่าไงหุ้นส่วนความคิดว่าเนี่ยหุ้นส่วนความคิดที่คิดความเข้าใจกันใหม่ท่านจะอยู่หน้าจอเนี่ยพร้อมไหมล่ะพร้อมที่จะเป็นหุ้นส่วนความคิดของกันและกันไหมล่ะเนี่ยเขาท่าเหมือนกันนะมันมีหลายๆคำนะรู้ได้คิดได้พูดได้เขียนได้และทำได้นี่คือองค์ประกอบของมนุษย์พันธุ์ใหม่ในแต่ละบุคคลที่มันจะเกิดขึ้นมาในแต่ละบุคคลนะรู้ได้จะรู้จากอะไรเรื่องอะไรก็ไม่รู้แหละคำว่ารู้ได้รู้ได้ได้รู้อะไรก็ไม่รู้ครับรู้ได้รู้แล้วไอ้ความรู้ระดับนั้นรู้แล้วเนี่ยรู้แล้วความรู้ในภาคของวิทยาศาสตร์เคมีชีวฟิสิกส์มันเป็นอย่างนั้นนะเนี่ยรู้แล้วกลไกธรรมชาติมันทำงานงั้นนะอัตโนมัติเป็นงั้นไหมอัตโนมัติอย่างนี้นะรู้แล้วกลไกธรรมชาติมันทำงานสอดประสานกันไงเงี้ยให้ความสมดุลยังไงแบบไหนธรรมชาติคือสิ่งแวดล้อมที่ว่าเนี่ยกลับมาถึงตัวเรารู้แล้วในร่างกายเรามันทำงานในระบบธรรมชาติเป็นอัตโนมัติมันทำงานยังไงแบบไหนมันบูรณาการกันยังไงที่บอกว่าดินน้ำลมไฟนั่นนะครับในร่างกายเราเนี่ยรู้แล้วในตัวเราเ
คำว่ารู้ที่ว่าหมายความตรงนี้นะครับรู้แล้วเป็นความรู้ไหมรู้แล้วคำว่ารู้แล้วกับความรู้เนี่ยมันคนละอารมณ์นะให้รู้ไว้จริงๆรู้แล้วรู้แล้วทุกคนทุกท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เรื่องของตัวเรานะให้รู้ไว้น่าจำคำนี้ครับเนี่ยมนุษย์พันธุ์ใหม่จะเข้ามาอยู่ในกรอบนี้ครับมนุษย์พันธุ์ใหม่มันจะเข้ามาอยู่ในกรอบนี้เป็นปัจเจกบุคคลหรือว่าในรูปแบบของอัตหิอัตโนนาโถทั้งรู้เข้าใจหรือว่ารู้รู้ได้คิดได้ได้คิดนี่กระบวนการเข้าใจคือทางใจได้คิดคิดได้รู้ได้คิดคิดได้พูดได้เขียนได้แล้วก็ทำได้นะองค์ประกอบของมนุษย์ถ้าหากว่าใครก็ตามที่อยู่ในกรอบนี้หลายเรื่องทุกๆเรื่องโดยผู้ยิ่งเรื่องราวของอาชีพโอ้โหอย่างนี้เลยครับรับรองแล้วก็มีแต่โกรอัพเจริญเติบโตงอกงามไป1เป็น2 2เป็น4 4เป็น8ไปเลยล่ะครับเป็นเท่าทวีคูณไปเลยนะครับนะลองใส่ใจในสิ่งที่ลุงกำลังนำเสนอลองดูสิครับว่าในตัวเราเนี่ยนะครับจะไปไหนมันวุ่นวายทุกวันก็คือวุ่นวายเรื่องนอกตัวเราทั้งนั้นนะที่ว่าเนี่ยใช่มั้ยครับเรื่องเขาทั้งนั้นนะดูหน้าจอแสดงเรื่องของเขาทั้งหมดแหละข่าวคราวเนี่ยใช่มั้ยครับไอ้เรานั่งอยู่ในบ้านไปบ้าตามเขาไปเลยครับ ใช่ไหมกลับมาทางเราบ้างพี่ตัวเราเนี่ยครับใส่ใจในตัวเราทางเราบ้างเนี่ยมันถึงจะเดินต่อได้นะชีวิตเนี่ยใช่ไหมเขาก็เป็นส่วนหนึ่ง 100% แบ่งให้เขาไปสัก 15% ก็พอแล้วรู้เขารู้เขาเขากับเขา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 และเขาตีแตกตัดตก 15% ก็พอแล้วไม่เกิน 20%ภายนอกเราในเรื่องราวของมนุษย์บรรดาเขาจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรเรื่องของเขาเนี่ยเห็นไหมของตัวเรา 80% เนี่ยผมว่ามันหนักแน่นนะเข้าใจตัวเราในเรื่องของการดำรงอยู่ดำเนินต่อไปแต่ภายในเรามันอีกมิติหนึ่งนะภายในเราเรื่องของกายใจจิตมีคำว่าจิตเข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยเป็นต้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะลุงพยายามนั่งกระดิกนิ้วรวมทั้งเติมเฮิร์บด้วยกระดิกไปติ้งกิ้งไปได้บ้างไม่ได้บ้างหลับไปบ้างตื่นขึ้นมาก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็นี่แหละประชาธิปไตยประชาธิปไตยมันจะไปยากอะไรกันน่าจะตายไปหนึ่งประชาธิปไตยในทางความคิดสองประชาธิปไตยในทางการกระทำสองอย่างมาบวกกันนะมันเท่ากับอิสรภาพมีความเป็นอิสรภาพแค่นี้เองเห็นไหมภาษาใหม่แล้ววันนี้โอ้ลุงนี่ไปสามคุ้งน้ำแล้วกลับมาหาเป็นภาษาใหม่แล้ว ประชาธิปไตยทางด้านความคิดคิดก็ไม่ได้เชิญที่มีปัญญาคิด มีจุดจบด้วยใช่ไหมมันไม่เสียหายในความคิดจริงจะคิดดีกับใครไม่ดีกับใครให้ร้ายใครไม่ให้ร้ายใครใช่ไหมมันเป็นนามธรรมประชาธิปไตยนะทุกคนมีหัวใจประชาธิปไตยทุกคนแหละนะมันมาเพี้ยนๆพวกนู่นนี่นั่นมันก็เลยจำแนกแจกแจงเป็นกลุ่มเป็นก้อนนู่นนี่นั่นไปพอกับลุงนี่สบายมากประชาธิปไตยทางความคิดเนี่ยโอ้ยประชาธิปไตยทางในทางการกระทำเนี่ยมันคืออะไรดูนะการกระทำคำออกเนี่ยก็อย่าให้ใครเดือดร้อนก็แค่นั้นเองอย่าให้ใครเจ็บอย่าให้ใครปวดนะอย่าไปทุบตีใครก็แค่ก็คือหนึ่งในศีลห้านั่นแต่พี่โอ้ยจริงๆวะเนี่ยใช่ไหมครับทุกคนก็มีคำว่าประชาธิปไตยตรงนี้อยู่ในตัวเองนั่นมันจะไปตีกันไปทำไมใช่ไหมถ้ามีกรอบความคิดง่ายๆโอ้ยอย่าไปไกลมันยากโอ้โหวุ่นที่พูดนี้ไม่ต้องเอาคะแนนใครนะเนี่ย
ไม่ต้องให้มีใครมาให้คะแนนเราหรอกครับแต่เราเข้าใจสิ่งเหล่านี้มันก็อยู่กับตัวเราแล้วนะครับเห็นไหมก็ไม่เดือดร้อนใครไม่ใครเดือดร้อนนะครับก็อย่าไปลงมือลงไม้ใครอย่าไปทำอะไรใครก็พูดจาแล้วก็เกรงใจกันน้อยก็แค่นั้นนะครับแต่ความคิดไม่ต้องเกรงใจไอ้ความคิดขีดใส่ไม่ต้องไปเกรงใจใครความคิดเนี่ยนะเพราะคนที่เราคิดให้เขาก็ไม่รู้สึกหรอกจริงแต่ถ้าพูดมันไม่ได้เป็นภาษาปุ๊บเนี่ยเกรงใจน้อยรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่น้อยรู้จักเด็กน้อยใช่ไหมครับนะผู้ใหญ่ก็รู้จักความคิดของเด็กน้อยเด็กก็รู้จักความคิดของผู้ใหญ่น้อยนะนะอย่างเงี้ยครับก็เข้าใจอย่างนี้มันจะไปยากกันอะไรทุกอย่างพอเราเข้าใจอย่างนี้ความรุนแรงมันก็จะไม่เกิดขึ้นทั้งในบ้านนอกบ้านทั้งในหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศชาติและกว้างขวางมากกว่านั้นคือนานาชาติระดับโลกนี่นะความคิดคนยุคใหม่เขาจะเป็นอย่างนี้นะเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37เขาจะมีกรอบความคิดอย่างนี้นะโยมให้ด้วยนะไอ้คนที่เกิดก่อนเนี่ยโหใช่ไหมเพราะนั้นคนที่เกิดก่อน1มกราคมปี37ลองทยอยมาฟังลุงออกดูเสียค่อยๆฟังอย่าฟังแรงฟังลุงออกอย่าฟังแรงค่อยๆฟัง ฟังเลยมันจะมีอารมณ์ร่วมประมาณนั้นค่อยๆฟังสโลว์สโลว์บัตชัวอุ้ยนิ่มๆน้อยค่อยๆฟังค่อยๆละเมียดน้อยประมาณนั้นแล้วมันก็จะซึมซับเข้าไปในเรื่องราวของขุมขนในเนื้อเยื่อในอะไรต่างๆในร่างกายเราได้อย่างสบายๆทุกอย่างก็very easy หรือก็ normal นั่นเองครับพอรู้จักคำว่า normal ก็รู้จักคำว่าธรรมชาตินะครับในธรรมชาตินอกตัวเราธรรมชาติในตัวเรามันจะบูรณาการกันมันเองในหลักการคิดในวิธีคิดต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับทีนี้ถ้าหากว่าไม่เข้าใจกับสิ่งเหล่านี้อะไรมันจะเกิดขึ้นในแผ่นดินโลกนี่ครับอาม่าจะบอกอาม่าจะบอกผมว่าโลกแบบนี้มนุษย์โลกนะมันจะเริ่มมีคำว่าอะไรเนาะนึกไปนึกมาแล้วผิดจนได้แหละลุงนะผิดจากชาวโลกใช่ไหมครับถ้ามันผิดก็คือผิดจากชาวโลกที่พูดกันมาก่อนกาลียุคมันจะมีคำว่ากาลียุคคำเขียนไปหน่อยอ๋อนี่ไงอ๋อติดปีกว่าโอ้โหโทนี่ไงจะมีคำว่ากาลียุคเกิดขึ้นมาถึงวันนี้มันมีประเทศหนึ่งในโลกนะเกิดจราจนกันขึ้นคำว่าจราจนคือเผาบ้านเผาเมืองนั่นนะครับไม่ฟังอิราค่าอิรมมันคงจะบีบรัดมากนะชีวิตความเป็นอยู่ของคนแต่ประเทศนั้นเดี๋ยวจะรู้ว่าประเทศไหนนะตอนนี้ยังไม่บอกหรอกประเทศนั้นเผาบ้านเผาเมืองกันลักเล็กขโมยน้อยกันกว้างขวางใหญ่โตเลยเวลาเนี้ยครับนี่นะฮะคำว่าจราจรถ้ามันมาบวกคำว่ากาลียุคเขาให้ทีเนี้ยซวยเลยทีเนี้ยครับกาลียุคมันคืออะไรเดี๋ยวนะถ้าบอกว่าจราจรเนี่ยต้นเรื่องคือความไม่พอใจของมนุษย์ต้นเรื่องไม่พอใจนะถ้าหากว่าเป็นผู้ปกครองกับผู้ใต้ปกครองผู้ปกครองก็เบียดบังเอาจังเอาแล้วเอาเปรียบกดขี่ข่มเหงนะทุกมิติผู้ใต้ปกครองก็อัดอั้นตันใจมันไปไหนต่อไม่ได้อะอึดอัดอ่ะแม่ลุกฮือทีนี้เห็นไหมลุกฮือไปทำอะไรต่อจะไปชนกับรัฐบาลก็เจอของแข็งสิโยมแม่นั่นกำลังพูดถึงประเทศอื่นนะอย่าว่าก็มาแถวๆใกล้บ้านเราไม่เอานะก็เจอของแข็งสิโยม
ก็ราพนาศูนย์แล้วเจอของแข็งมันจะเหลืออะไรล่ะครับนั่นนะคำว่าจราจรไม่มีทางออกก็เผาบ้านเผาเมืองแม่งเลยเอาถามว่าขันเดือดร้อนนะบุคคลที่สามไม่รู้อีหนุ่ยเนเลยข้างทางอ่ะใช่ไหมฮะง่ายคือมนุษย์กลุ่มที่เราสามเป็นสามกลุ่มกลุ่มที่สุดสูงสุดก็คือกลุ่มผู้ปกครองนะกลุ่มล่างสุดเนี่ยคือกลุ่มที่นะแสดงออกความอะไรเผาบ้านเผาเมืองไอ้กลุ่มกลางมันเดือดร้อนกลุ่มกลางเนี่ยกลุ่มเผาบ้านเผาเมืองเนี่ยฮะไม่มีที่อยู่ที่ไม่ที่อาศัยอ่ะถึงเวลากินก็ไปไหนกินถึงกินก็อย่างนั้นแหละถึงเวลานอนก็ไปไหนนอนถึงเวลาร้อนก็ไปไหนอาบน้ำถึงเวลาตายแล้วใครจะไปทำก็ทำนะเถอะประมาณนั้นก็พอได้แหละคำนั้นนะครับแต่ก่อนที่มันจะตายสิครับมันบุ่นตรงนี้เห็นไหมความไม่ยุติธรรมนี่คืออยุติธรรมนั่นนะครับมันเกิดขึ้นจุดไหนก็ตามทีนะคำว่าอะไรล่ะจราจรก็ต้องเกิดขึ้นทุกประเทศในโลกใบนี้งั้นต้องเข้าใจให้ได้นะผู้ปกครองกับผู้ใต้ปกครองนะจะให้ผู้ใต้ปกครองเหนือจัดการมันก็ไม่ใช่ต้องผู้ปกครองนะฮะบริหารจัดการต้องเข้าใจผู้ใต้ปกครองเหมือนกับผู้ใหญ่เข้าใจเด็กนั่นแหละครับเราเคยเป็นเด็กมาก่อนผู้ใหญ่ไม่ลืมกำพืชตัวเองได้ไงวะใช่ไหมลืมสันดานดิบตัวเองไม่ได้ไงวะเพราะผู้ใหญ่นะวันนี้มันก็เป็นเด็กมาก่อนนะคิดบ้างสิครับว่าอายุทำทำนี้เป็นยังไงนะเหมือนกันประเทศอื่นก็เหมือนกันอำนาจนิยมเหมือนกันประเทศอื่นลุงกำลังพูดเนี่ยประเทศไนจีเรียครับผมเดี๋ยวนี้ด้วยพอบ้านพอเมืองกันเนี่ยประกอบกับการอดอยากปากแห้งเนี่ยครับนั่นแหละครับคือกาลียุคบวกกับจราจรมันจะเหลือไหมเนี่ยมันจะเหลือไหมเนี่ยเหลือเพราะมันมีจุดหนึ่งมันจะมีจุดที่มันเป็นจุดตัดเขาเรียกว่าจุดได้จุดเสียจุด yes กับจุด no นะคืออะไรหมายความว่าไงก็ฉันไม่มีอะไรเสียสักหนาเดียวเลยจะกลัวทำไมชีวิตนี้แน่ใช่ไหมมันคิดจริงๆนะรู้ไหมนะวันนี้เนี่ยคนบ้านเราเนี่ยผมว่ามันไม่มีอะไรจะเสียไม่กลัวหาทำไมวะเป็นอะไรเป็นกันสิวะอย่างมากก็ถูกกักขังบริเวณได้กินฟรีนอนฟรีต่างหากยุงกัดบ้างก็ช่างแม่งแต่ว่าหาเฮ้ยชีวิตนี้ประมาณคนที่ถูกกักขังในสถานที่กักขังยังไงนั่นแหละทั่วๆไปทั้งโลกเลยที่ว่ากลุ่มนั้นนะครับถามว่ากี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยบ้านเรากี่ไม่ใช่สามสี่แสนอย่างไรบ้านเรานั่นแหละกลุ่มไม่มีอะไรจะเสียเนี่ยตรงนั้นแหละครับที่นอกอะนอกอะไรนอกตารางนั่นไงต่อยังมีอีกรู้ไหมกลุ่มที่ไม่มีอะไรจะเสียเนี่ยบ้านเมืองเราสักกี่เปอร์เซ็นต์ดีวะ 1% มันมากไปหรือว่าน้อยไปพี่ 1% กับ70ล้านคนเนี่ยมันกี่คนวะเนี่ยช่วยคิดหน่อยนะตีตัวเลขต่ำๆเอาไว้สักหน่อยนึงเนี่ยกลุ่มนี้ล่ะครับให้รู้ซะบ้างมันจะพลิกขั้วโลกใหญ่ยังมองเห็นหรือเปล่าโอ้ยมองเห็นไหมมองเห็นไหมงั้นกำลังบอกไอ้พีระมิดเนี่ยมองลงมาข้างล่างให้มันออกให้มันทะลุไม่งั้นมันพลิกขั้วนะนี่ในกลุ่มพวกนี้มันจะขึ้นไปนะถ้าหากว่าไม่รู้กำลังพูดถึงทางด้านฝั่งนิวจีเรียนะครับใช่ป่ะพูดนะไนจีเรียโทษทีนี่นะครับถ้าหากว่าผู้ปกครองอำนาจนิยมจะเรียกอะไรก็สุดแท้แต่เถอะนะกูต้องมีอำนาจตระกูลกูต้องมีอำนาจเห็นไหมค่าของคนอยู่ที่ผมนามสกุลคนบ้านเราเนี่ยคนนามสกุลเดียวกันเนี่ยใหญ่ในบ้านในเมืองมากี่คนนะ5 ปี 10 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเห็นหรือยังลุงพูดงี้เข้าใจไหมเนี่ยนามสกุลเดียวนี่แหละครับ นามสกุลเดียวนี่แหละครับ
พูดดังๆหน่อยกี่คนจะเป็นทำไมจะมองไม่ออกของแค่นี้เห็นไหมฮะใหญ่ๆทั้งนั้นแหละใหญ่ทางฝั่งอำนาจอะไรเงี้ยคำว่าใหญ่นำจากคนเดียวนั่นแหละลุงพูดเสมอว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงานข้อที่หนึ่งข้อที่สองค่าของคนอยู่ที่คนของใครนะครับไม่สังเกตบ้างเลยเลยคนของใครเขาเรียกว่าสุนัขรับใช้ว่าด้วยสำนวนคนของใครสักวันหนึ่งจะเล่าเรื่องของพุทธธรรมนายให้ฟังพระเจ้าอะไรพิมพิเศษเลยไม่รู้จำเขาเป็นเศษนี่แหละครับพิมพิเศษอะไรครับ กับปุโรหิตไอ้ชายปุโรหิตไอ้ชายพระเจ้าพิมพิเสนฝันกินมากนอนมากฝันกินมากนอนมากเกินไปพระเจ้าพิมพิเสนกษัตริย์ใช่ไหมล่ะกินมากนอนมากก็ฝันมากสิครับจะมีอะไรความฝันตื่นขึ้นมาก็มาระบายความฝันให้กับปุโรหิตได้ฟังมันจะมีอะไรจริงๆมนุษย์พิมพิเศษหนึ่งกว่าตายแง่สองกว่าทรัพย์เสียหายสามกลัวอะไรวะเนี่ยกลัวมีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนมีแค่นี้มันจริงๆความกลัวมนุษย์จริงๆกลัวเจ็บกลัวตายเป็นสัญชาตญาณก็บอกกันยังไงกลัวทรัพย์สินจะหายแง่เป็นคือทรัพย์นั่นแหละครับกลัวบากยากจนกลัวอะไรวะเนี่ยกลัวจะไม่มีคู่ครองว่าไปเห็นไหมกลัวสัมผัสกลัวแหละครับกลัวตายนั่นเรื่องใหญ่ใจความคือเรื่องกลัวตายกับเรื่องบากไม่มีทรัพย์มันก็ลำบากไม่มีเงินจะหนีไปไหนล่ะใช่ไหมฮะตื่นขึ้นมาก็มาเล่าให้กับปุโรหิตฟังปุโรหิตก็ได้ที่เลยแหละครับการที่ท่านทรงพระสวินเป็นเช่นนั้นมีความเป็นไปได้สูงมันจะกระทบกระเทือนถึงชีวิตของท่านนี่ว่าไปนู่นมันจะกระทบกระเทือนถึงสมบัติพระสถานของท่านกระทบกระเทือนถึงโรคภัยร้ายแรงเกิดขึ้นแล้วทำไงทีเนี้ยแล้วจะให้ข้าพเจ้าว่าไงล่ะปุโรหิตทั้งปวงมันมีทางเดียวครับจากหนักให้เป็นเบาไหนมาแล้วทำไงต่อก็บูชายันทีเนี้ย บูชายันมีอะไรบ้างบูชายันหนึ่งมนุษย์บริสุทธิ์ทั้งหญิงและชายคำบริสุทธิ์คือพรหมจรรย์เนี่ยจะเล่าให้ฟังสักวันคำว่าบริสุทธิ์หรือพรหมจรรย์ลุงจะขอโอกาสหุ้นส่วนความคิดนะ เล่าให้ฟังผ่านจอผมว่ามันเข้าใจผิดหมดนะจริงที่จำมานะผิดหมดให้รู้ว่ามันมีคำหนึ่งพุทธเจ้าพูดตรัสไว้เพื่อใดเมื่อไรอย่างไรลุงก็ไม่ได้ตามร่องรอยแล้วครับพอจะได้กลิ่นอายความว่าเราจะรักษาพรหมจรรย์ไว้ยิ่งกว่าชีวิตของเราถามว่าถูกหรือผิดมันผิดตรงไหนลุงบอกว่าผิดคำว่าพรหมจรรย์มันผิดตรงไหนอีกด้านหนึ่งลุงก็บอกว่าถูกมันถูกยังไง
นี่ยนะคำเดียวนี่ทั้งถูกทั้งผิดที่เดียวกันจะอธิบายว่าไงล่ะโอ้ยลุงมีปัญญาอธิบายอะไรของแค่นี้เห็นยากเลยจริงเราจะรักษาพรหมจรรย์ยิ่งกว่าชีวิตของเราเนี่ยนะเนี่ยนะฮะเดี๋ยวจะมาไขข้อข้องใจเรื่องนี้เพราะว่ามีผู้คนเข้าใจผิดคือเข้าใจผิดมันคิดจนตายก็ไม่จบไงรู้ไหมความเข้าใจไงรู้ไหมเอ้าก็มันไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิดอ่ะมันคิดจนตายก็ไม่จบนะเอ้างั้นปลดล็อกความคิดให้ได้นะครับหุ้นส่วนความคิดทั้งหมดที่อยู่หน้าจอที่เคารพทุกคนนะครับเนี่ยนะเพราะฉะนั้นมันจะมีคำว่าหุ้นส่วนความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่นะครับดีไหมเพลุงว่ามันโอนะผมลุงว่าโอนะเข้าถาเลยหน้าละจบไปไม่รู้เรื่องอะไรจบไปก็บอกแล้วมันหลากหลายกับลุงเนี่ยจริงเอาเปลี่ยนเรื่องนี้กว่าเรื่องอะไรต่อเอาไฟป่าได้ไหมวันนี้ไฟป่าไฟป่ามันเกิดขึ้นในประเทศหนึ่งในโลกใบนี้เกิดขึ้นหนักหนาสาหัสกันมากในรอบเกินกว่า50ปีและสัก100ปีถ้าเขามีสถิตินะผมเชื่อว่าไม่น่าจะมีสถิติเอาพันปีก็แล้วกันง่ายที่สุดนะตั้งแต่เขาตั้งประเทศมาก็แล้วกันนะเขาตั้งประเทศมาประมาณสัก250ปีที่ผ่านมายังไม่เคยมีไฟป่ามันไหม้รุนแรงมากบักมหาศาลถึงนาทีนี้โคตรพ่อโคตรแม่ของไฟมันยังลุกลามอยู่ไหนโคตรพ่อโคตรแม่ของไฟภาษาลุงเนี่ยโอ้โหถึงก้นบึ้งนะนะนู่นไงฝั่งตะวันตกของอเมริกานู่นนะรัฐอะไรเนาะเดี๋ยวนะแคลิฟอร์เนียกับอะไรที่มีแม่น้ำที่มีอะไรเนาะเดี๋ยวนะแม่น้ำยาวเหยียดไหลผ่านชื่อแม่น้ำกับชื่อรัฐรู้สึกจะชื่อเดียวกันนะมั้งโคโรโรเนี่ยใจพามรุนนะโคโรนาโรเรื่องไหนเนี่ยสองรัฐรวมกันไฟไหม้โอ้โหเห็นไหมนั่นนะครับเดี๋ยวตั้งแต่เกิดตั้งประเทศมาเพิ่งมาเจอปีนี้หนักข้อเลยครับปีที่แล้วที่ออสเตรเลียก็ถือว่าหนักนะสาหัสกันมากมากมากและมากแล้วนะปีที่แล้วหรือเปล่าไม่รู้ปีนี้จะเจออีกหรือเปล่าด้วยออสเตรเลียนี่ผมว่าน่าจะเจอแล้วมั้งไม่ใช่มีกลิ่นอายไปแล้วอะไรตอนนี้เพราะมันเข้าพฤศจิกาธันวาแล้วเนี่ยมันจะมีเสมอๆนะครับนั่นฮะเรื่องไฟไหม้ป่าหนักหนาสาหัสกันยิ่งในรอบ200ปีแล้วตั้งแต่เริ่มมีรัฐธรรมนูญอเมริกามาก็200ไม่เกิน250ปีนะครับเรียกว่าตั้งประเทศโอเคไหมครับโดยมีรัฐธรรมนูญกำกับพฤติกรรมของผู้คนในประเทศของเขานะแล้วก็ถือว่าเป็นจุดตั้งต้นตรงนั้นนะครับในการรวบรวมผู้คนให้มันอยู่ในหลักความคิดวิธีคิดนะไปในแนวทางเดียวกันประมาณนั้นครับนะเขาก็เจริญรุ่งเรืองมากเพราะว่าเขามีหลักคิดวิธีคิดไปแนวทางเดียวกันทุกอย่าง straight on to the God แปลว่าอะไรไม่รู้นะอย่างเดียวไม่สนศาสนาไม่เกี่ยวศาสนาไม่ใช่ไม่สน คือไม่บูชาศาสนาโอเคไหมครับนะไม่ได้ให้ความสำคัญเรื่องศาสนาจนกระทั่งมีพิธีกรมีพิธีกรพิธีกรรมอะไรต่างๆนะเกินเหตุเกินปัจจัยเกินไปกว่าวิถีชีวิตหน้าที่สิทธิเสรีภาพอำนาจรับผิดรับชอบและอิสรภาพใช่ไหมแล้วก็จะมีกรอบความคิดอย่างนั้นไปอเมริกาที่ว่านะครับใช่นะทุกคนมุ่งเข้าสู่ The God Only One ไม่รู้อยู่ไหนก็ไม่รู้ The God
ก็ดีเหมือนกันนะแล้วมันก็เป้าหมายเดียวกันเป็นอะไรไปล่ะใช่ไหมคิดเหมือนกันเป้าหมายเดียวกันเสียหายตรงไหนเออจริงใช่ไหมใครจะสร้างคอนเซปต์ไอเดียตัวนี้ให้มันเป็นอะไรลงท้ายก็มานิยมนะประเพณีนิยมวัฒนธรรมนิยมอำนาจนิยมเนี่ยใช่ไหมก็ต้องผู้นำทั้งนั้นนะครับที่เป็นแม่แบบได้นะครับมันต้องเป็นผู้นำเท่านั้นจะเป็นแม่แบบได้พวกนี้ถ้าผู้นำเป็นแม่แบบไม่ได้มันก็ซวยเลยครับผู้ตามก็ซวยหมดใช่ไหมผู้นำไม่เป็นแม่แบบได้ยังไงเลยแม่แบบผู้นำมันต้องมีคุณสมบัติแม่แบบผู้นำใช่ไหมนั่นนะคุณสมบัติของผู้นำแม่แบบของผู้นำบ้านเมืองเราพอที่จะเห็นร่องรอยมีแม่แบบไหมเป็นแบบแผนไหมหายากไม่รู้มันเป็นห้าเป็นสี่เป็นห้าอะไรกันบ้านเมืองเนี่ยหายากแม่แบบผู้นำก็แม่แบบหลบในหลบในแม่แบบผู้นำก็มีแม่แบบเป็นแม่แบบหลบในต่อหน้าอย่างรับหลังอีกอย่างนึงประมาณนะก็เป็นลักษณะหน้าไหว้หลังหลอกไปมันก็เลยไม่เป็นแก่นเป็นสารโอ้โยมเอ้ยไม่รู้ลุงจะว่าไงล่ะพี่เอ้ยโอเคนะเอาเปลี่ยนเรื่องนี้กว่าเรื่องที่สามมาแล้วไอ้พายุเรื่องไฟก็นู่นนะอเมริกาที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยครับไอ้เรื่องน้ำที่ว่าเนี่ยเวียดนามมาแล้วฟิลิปปินส์มาแล้วนะพายุโซนร้อนก่อตัวเป็นไต้ฝุ่นซะแล้วนะครับก็แรงขึ้นนั่นแหละครับไม่รู้ชื่ออะไรโบหน้าโบล่าอะไรก็นะครับเดี๋ยวมันจะพัดพามาถึงไทย28-29ตุลานี่ไม่ใช่หรือกูดูเขาประกาศตูมตามนี่ไม่ใช่หรือนั่นแหละครับกลายเป็นไต้ฝุ่นคำว่าไต้ฝุ่นนี่จะมีความเร็วความแรงคนละเรื่องกันนะครับต้องเข้าใจให้ได้นะครับความเร็วกับความแรงมันคนละเรื่องกันส่วนมากมันจะไปด้วยกันแหละแต่มันคนละอธิบายคนละปัจจัยหรือว่าคนละแนวทางนะครับความเร็วก็คือการเคลื่อนที่ความเร็วแล้วว่าได้จุดศูนย์กลางจุดศูนย์กลางของตาพายุก็แล้วกันของลุ่มดำก็แล้วกันง่ายที่สุดลุ่มดำมันหมุนฮะพอการหมุนมันได้ที่นะรู้จักขว้างจักรไหมครับก็ขว้างจักรกันเนี่ยหมุนรอบสองรอบสามรอบเป้าเป็นแรงมันมีโมเมนตัมของมันเร็วทดแรงนะแรงเร็วเนี่ยความเร็วความแรงมันไม่จะเหาะแยกจากกันไม่ได้เพราะมันอยู่มิกซ์ที่เดียวกันนะเร็วกับแรงนะที่ไหนมีความเร็วที่นั่นก็มีความแรงก็แค่นั้นเองนะถ้ามีความเร็วก็จะมีความแรงมีความเร็วของรอบของเครื่องยนต์มันเร็วจัดมันก็มีความแรงแรงคือแรงม้าแรงม้าก็สูงขึ้นแรงม้าสูงขึ้นแรงบิดจะต่ำนะแรงบิดจะน้อยแต่แรงม้าสูงขึ้นโอ้ยแรงม้าแรงแมวเนี่ยยุ่งจัง อะไรทำนองนั้นนะครับนะความเร็วของศูนย์กลางของพายุเนี่ยมันเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นนะครับเป็นจุดเริ่มต้นที่บอกว่านั่นจะต้องเรียกมันว่าไต้ฝุ่นนะหรือจะเรียกมันว่าเฮอริเคนนะหรือจะเรียกว่าทอร์นาโดนะเห็นไหมถ้ามันขึ้นแถวๆมหาสมุทรอินเดียก็มีชื่อเรียกว่าทอร์นาโดซะเนี่ยเกิดขึ้นที่มหาสมุทรแอตแลนติกก็เรียกมันว่าเฮอริเคนซะถ้ามันเกิดขึ้นมหาสมุทรแปซิฟิกก็เรียกมันว่า
ไต้ฝุ่นซางซึ่งมีความเร็วลมเคลื่อนที่เริ่มต้น120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเรียกว่าเป็นผ่าเป็นไต้ฝุ่นแล้วถ้ามันลดหลั่นลงมาเนี่ยประมาณ180ใช่มั้ย180กิโลเมตรต่อชั่วโมงตัวนี้เค้าเรียกว่าโซนร้อนไอ้ตัวโซนร้อนนี่มันจะขึ้นประบึกบ้านเมืองเราเมื่อปีที่แล้วไม่ใช่หรอกลุงเนี่ยเป็นคนที่ไปสกัดมันนะเป็นอะไรไปล่ะจริงๆกล้าคุยด้วยครับสองมือเปล่าหนึ่งความเข้าใจแล้วครับอยู่หมัดลุงแหลมตะลุงพุกเมื่อปีที่แล้วหรือเปล่าผมก็ไม่ค่อยจำหนักแล้วมาแล้วไปป้องกันมันไม่ใช่ป้องกันต้องใช้ว่าสลายแล้วถ้าป้องกันต้องป้องกันตั้งแต่นู้นห่างจากฝั่งเป็น100-200-500กิโลเมตรนู่นเลยครับมันต้องใช้ว่าป้องกันอันนี้มันจะขึ้นฝั่งอยู่แล้วก็สลายแม่งซะก่อนสิอย่ามันขึ้นฝั่งก็จบ ก็สลายไปดื้อใครทำไมไอ้เรื่องนี้แหละครับทำไมไม่ฮือฮาโอ้ยไปฮือฮาทำแมวทำไมแล้วจริงอย่างน้อยสุดไก่ท่านจะตายหนึ่งตัวมันก็ไม่ตายนะแค่นี้ก็ได้บุญแล้วใช่ป่ะถ้าพูดถึงบุญนะครับใช่ไหมชาวบ้านร้านถิ่นไม่เดือดร้อนก็ได้บุญแล้วของแค่นี้นั่นแหละคือบุญนี่อย่างแทนที่จะเดือดร้อนทั้งหมู่บ้านเขาขนย้ายกันไปหมดแล้วนะหมู่บ้านหมู่แฟนไม่มีผู้คนอยู่นะหมู่บ้านเดี๋ยวจะผู้คนไม่น่าจะเกิน15คนครับมีรปภ.มีชาวบ้านที่กูไม่ไปตายช่างแม่งขึ้นมาเถอะก็มีอยู่ประมาณสักไม่ถึง10คนนะพูดเนี่ยทั้งหญิงและชายนะโหเขาแน่มากเหมือนกันนะตายช่างแม่งกูไม่มีอะไรจะเสียแล้วทำนองนี้แบบต้องบอกว่ามีมนุษย์กลุ่มหนึ่งแล้วกันกูไม่มีอะไรจะเสียแล้วทั้งที่รู้ว่ามันขึ้นมาเนี่ยครับเขาก็อยู่นะลุงก็ไปกินไปนอนที่นั่นกี่คืนมั้งเนี่ย2คืนมั้งมันจะเป็น2คืนเอาอยู่แหลมตะลุงพุกนั่นนะครับโหกว่าจะเอาอยู่แล้วหนาวก็หนาวก็ดีก็ไม่ได้เกิดความเสียหายขึ้นไก่ตัวเดียวก็ไม่ตายกันแล้วควายตัวเดียวก็ไม่ตายกันแล้วกันเงี้ยอย่างมากก็มีต้นไม้คนหลังคาบ้านชาวบ้านก็เปิดกันนิดหน่อยไม่ถึงก็สูญเสียทั้งหลังนะครับยุคสมัยก่อนขึ้นไปทั้งหมดทั้งหลังนะขึ้นแหลมตะลุมพุกใช่ไหมอันนี้ไม่มีสูญเสียขนาดนั้นโอเคถือว่าสลายก่อนที่เหมือนกับเป็นตีรังแตนให้มันแตกซะก่อนมันกระจายซะนี่โดยวิธีไหนไม่รู้รู้ใช่ไหมลุงมีความสามารถกันแล้วกันเนี้ยใช่ไหมครับโอเคไหมเอาล่ะก็น่าจะเพียงพอนั่นก็คือเรื่องราวของไฟไหม้ป่าเรื่องของเขานะบ้านเขารู้ไว้ก็เป็นไรไปแล้วไม่ได้แบกเอาไว้พวกนี้เนาะสองกันในจีเรียเนี่ยจราจรจะนำพาไปสู่คดียุคดูไว้นั่น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 สามก็คือทางพายุไต้ฝุ่นเวียดนามฟิลิปปินส์เดี๋ยวมันขึ้นบนไม่มาแถวบ้านเมืองเราหรอกมีใครดั้งตัวนี้รู้เปล่าจะมาพังใหม่ที่นี่จะรู้นะมาก็มาห่างๆกันนะแต่มันก็ดีเพรสชั่นนะเป็นดีเพรสชั่นหมดไม่ถึงขั้นเป็นพายุโซนนุ่นร้อนมันมาไม่ถึงหรอกโอ้ยรู้ไหมบ้านลุงอยู่ที่ไหนรู้เปล่าอุบลเอ้ยมันติดแดนลาวใกล้กับเวียดนามจะมาได้ยังไงล่ะบ้านเกิดลุงที่นั่นใช่ไหมหือหาไหมบ้านเอาหางมาหน่อยเอาน้ำหน่อยน้ำหน่อยใช่ไหมก็เตือนกันอ้าวระวังทางคนที่อยู่อีสานนะตะวันออกระยองเฮ้กลุ่มนี้แหละครับถ้ามันจะมีฟ้ามีฝนมาระยะนี้ก่อนสิ้นเดือนตุลาคมเนี่ยครับ28 29 30นี่แหละใช่ไหมวันนี้ที่26ใช่ไหมวันนี้พรุ่งนี้27 28ก็เตรียมตัวนิดๆหน่อยๆผมเห็นไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวเป็นกระต่ายเตือนตูมพี่โอ้พออย่างนั้นก็มีลุงหงอกอยู่แถวนี้ก็แล้วกัน ทำอะไรได้ลุงหงอกบอกหมดแล้วยุ่งนะให้รู้เอาว่า
อยากจะรู้นักว่าลุงหมอกทำอะไรได้ถ้าลุงหมอกพูดบอกว่าทำอะไรทั้งหมดยุ่งนะโลกแตกนะเขาบอกอยากจะรู้หมดโลกแตกนะอยากจะรู้นักว่าจะทำอะไรได้บ้างที่มันผ่านมาถ้าบอกหมดโลกแตกแล้วว่าให้ถึงร้อยปีก่อนโอ้ยไม่ต้องกลัวจะไม่ได้ยินจากปากลุงเรื่องพวกนี้ง่ายจะตายไปจริงโอเคเดี๋ยวมันจะกลายเป็นยกตนซะอีกแล้วโอเควันนี้ได้หลายเรื่องเลยก็เรียกว่าสมปู่สมปุ้ยหลากหลายอะไรบ้างก็ไม่รู้แล้วครับลุงก็ไม่เคยจำพูดไม่เคยจำจำไปทำไมที่รู้แน่ๆก็คือหุ่นส่วนความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่กันแล้วนั่นจบนะพอนะพี่นะสรุปรวมวันนี้พอแค่นี้นะบ้านใครบ้านใครดีไหมเนี่ยไม่ใช่มันไม่ใช่ประเพณีที่เราเคยทำกันคำว่าประเพณีที่เราคำว่าประเพณีหมายว่าทำอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องประเพณีใช่ไหมก็คือต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องของท่านที่อยู่หน้าจอแล้วที่เนี่ยเห็นไหมชาวยูทูบเห็นไหมรู้แล้วชาวยูทูบมีใครบ้างท่านถามมาที่นี่คือประเพณีนะครับจะสงสัยใฝ่รู้ยูทูบก็ถามมานี่คือประเพณีเราทำงี้ทุกวันทุกวันทุกคืนทุกคืนโอเคนะครับฝั่งเฟซก็เช่นเดียวกันนะเชียร์นะจ๊ะต้องเข้าใจสักนิดนึงเรื่องไม่มีอะไรมากมายหรอกนะครับมีอะไรก็ถามมานะฝั่งเฟซนะเชียร์นะจ๊ะอ้าวนะรู้ทันทีสัญลักษณ์นี่ไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดนั่นก็ใส่เข้าไปโป๊ะโป๊ะลองฟังเสียงหนึ่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 งนั่นก็ใส่เข้าไปโป๊ะโป๊ะลองฟังเสียงหนึ่งอ้าวรู้ว่าไม่ผิดก็นั่งอยู่ตัวนี้คนเดียวทำไมต้องไปดูหน้าจอวะทำไมอยู่ในจอเงี้ยโอ้ยผีหลอกแง่ๆแบบเนี้ยก็นั่งโพสอยู่เนี่ยไปเห็นอยู่ในจอโอ้ยมันผีหลอกแน่จริงๆว่ะนี่แหละลุงกำลังจะบอกว่าตาทิพย์ถูกไหมฮะเนี่ยนะเขาเรียกว่าตาทิพย์ทางโลกเห็นไหมครับนั่นแหละคือตาทิพย์ทางโลกเนี่ยลักษณะนี้คือตาทิพย์ทางโลกก็ผมนั่งอยู่บ้านผมคุยกันอยู่เนี่ยแล้วท่านอยู่บ้านท่านเห็นน่ะนั่นนะครับรู้ไหมท่านกำลังมีตาทิพย์ท่านได้ตาทิพย์แต่เป็นตาทิพย์ทางโลกถ้าได้ตาทิพย์ทางธรรมเหนือนี่เยอะนะตาทิพย์มันมีในคำสอนของพุทธศาสนาศาสนาเดียวในโลกนะครับว่าตาทิพย์นะพูดถึงศาสนานะตาทิพย์นี่มีคำสอนในศาสนาเดียวในโลกนี้มีคำว่าตาทิพย์สอนว่าตาทิพย์เป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็หูทิพย์เป็นเรื่องเป็นราวอ้างถึงอ้างอิงได้ชัดแจ้งชัดเจนเรื่องนั้นเรียกว่าอภิญญานั่นเองมั้ยอภิญญาซึ่งแปลว่าปัญญานะครับตรงนี้ไม่ใช่อภิญญาอะไรนะไม่ใช่ปรัชญานะเหนือกว่าปรัชญานะครับยกเว้นพุทธปรัชญานะโอเคครับปรัชญาอภิมหาปรัชญาเหล่านี้เป็นต้นนะครับปรัชญาเราเรียนพวกนี้ไม่มีอะไรหรอกวิชาปรัชญาวิชาอภิปรัชญาเดินเป็นหัวหมุนนะครับภาษาปรัชญาเนี่ยมันเป็นภาษามันเป็นปริศนาธรรมนะครับให้รู้มันเป็นปริศนาธรรมครับคำว่าปรัชญาปรัชญาเนี่ยจะยกตัวอย่างไงดีเนาะมันถึงจะเห็นชัดมันถึงจะเข้าใจได้คำว่าความหมายคำว่าปรัชญาที่เราเรียนเขียนอ่านกันนะครับลุงก็พยายามหาภาษาที่จะมายกตัวอย่าง
มันเข้าใจอย่างเดียวอะรู้ไหมถ้ายกตัวอย่างไปแล้วมันก็ไม่นิ่งเนี่ยใช่ไหมครับมันไม่นิ่งมันเปลี่ยนไปเรื่อยแต่ถ้าหากว่าเอามาโป๊ะเป๊ะจริงๆมันไม่รู้จะเอาภาษาไหนมาควบคุมนะมันต้องบอกว่าเออพุทธปรัชญาอย่างเดียวแล้วก็ง่ายดีใช่ไหมคือปัญญาของพระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกแล้วใครล่ะจะไปซึมซับนะพระปัญญาของพระพุทธเจ้าได้อะได้อย่างมันมีคำหนึ่งให้ท่านก็สังเกตนะหนึ่งผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นจะเห็นเราตถาคตสองผู้ใดเข้าใจธรรมผู้นั้นเข้าใจตถาคตภาษาลุงนี่ดูไปนะเข้าใจธรรมธรรมคืออะไรทีเนี้ยทอมธรรมใช่ไหมทอทหารสันอัมทำอย่างนั้นใช่ไหมถ้าทำอย่างนั้นก็คือทำอะไรทำกระบวยเงี้ยรู้จักกระบวยไหมครับของตักน้ำใส่กินกระบวยรู้จักกระบวยไหมเอากระดาษมะพร้าวมาในกระดาษมะพร้าวแบบนี้เสร็จแล้วก็ต่อคันกระบวยมาหน่อยเป็นหางตักน้ำจากตุ่มมาบริโภคมากินก็เรียกกระบวยทางอีสานก็มีทางเหนือก็มีพวกนี้กระบวยตักน้ำเนี่ยทำกระบวยทำไถใช่ไหมทำอะไรกันไม่รู้ว่าทำจากสิ่งที่มันเป็นตัวเป็นของใช้เป็นเครื่องทุ่นแรงอะไรคำว่าทำตรงนี้ทางนี้หรือเปล่าคำว่าทำไม่ใช่นะทำนี่ว่าคือธรรมชาตินะผู้ใดเข้าใจธรรมชาติผู้นั้นก็เข้าใจพระพุทธเจ้าผู้ใดรู้ธรรมชาติผู้นั้นก็ต้องรู้ธรรมรู้พระพุทธเจ้าเห็นไหมครับเห็นไหมผู้ใดเห็นธรรมมาชาติผู้นั้นก็เห็นเราตถาคตอย่างทีนี้ต่อมาผู้ใดเห็นพระธรรมในธรรมชาติผู้นั้นก็จะเห็นอะไรน้องงานนี่ลุงพระลุงเป็นคนที่พระธรรมซ่อนอยู่ในธรรมชาติเลยจะเอาไงพระธรรมเนี่ยซ่อนอยู่ในธรรมชาติงั้นผู้ใดเห็นพระธรรมในธรรมชาติผู้นั้นก็จะเห็นภายในพระวรกายของพระพุทธเจ้าแค่นั้นเอางั้นไหมทีเนี้ยเอาเปล่าไปได้ไหมทีเนี้ยเห็นไหมผู้ใดเข้าถึงพระธรรมในธรรมชาติผู้นั้นก็เข้าถึงเราตถาคตเข้าถึงนะไม่ใช่เห็นนะเห็นแล้วเข้าถึงมันคนละอารมณ์นะคำว่าเห็นยืนคนละฝั่งคลองก็มองเห็นกันเนี่ยคำว่าเห็นคำว่าเข้าถึงแปลว่าตัวกอดเอวได้แล้วถึงตัวแล้วคำว่าเข้าถึงเนี่ยนะพระพุทธเจ้ากระโดดข้ามมาฝั่งนี้หรือว่าเรากระโดดกันฝั่งนู้นเนี่ยเห็นไหมคำว่าเข้าถึงเป็นหนึ่งเดียวกันได้อย่างเงี้ยเป็นต้นมันกอดกันอยู่ตรงนั้นมันเป็นหนึ่งเดียวกันทูอินวันกอดกันก็คือกอดกันก็ทูอินวันนะมันจะหนีไปไหนล่ะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเดียวพระพุทธเจ้าก็จบแล้วนะเอ้าเล่าให้ฟังแค่นี้ก็ลองนั่นลองพิจารณาดูสิครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพนะครับฮะไม่สามารถได้มีรู้เอ้ามันทำไมถึงไม่สามารถเออขออภัยเกิดผิดข้อผิดพลาดที่ไม่ทราบสาเหตุขณะพยายามเล่นวิดีโอนี้ว้อยเอ้ามันก็มาแล้วนี่หรือว่าไม่ได้สะกิดเปิดดูแล้วไม่ได้สะกิดมีหน้าไม่หน้าคงใช่อ่ะสะกิดให้น้อยอุตส่าห์เปิดดูแล้วประมาณนั้นมันก็เลยหลุดไปเลยอ่ะโอเควันนั้นมีใครทักคุณสิริการดาเดี๋ยวทักว่า
ไอ้อะไรนะไอ้เฟมเนี่ยห่อตัวนี้มันยี่ห้ออะไรก็โหนั่นแหละนี่แหละภาษาปรัชญาผมจะรู้เลยผมเข้าใจคุณสิริกันดานะอันนี้ยี่ห้ออะไรที่เป็นเคสเนี่ยเอาวางที่อื่นไม่ได้เหรอทำไมมาวางฝั่งนี้มันบังตาเห็นหรือยังเนี่ยนี่ๆภาษาปรัชญาผมเข้าใจทันทีเลยนะครับอะไรเคสนี่ถามว่าใครซื้อให้หรือว่าได้มาใครผมนะบริจาคตอบไปตรงๆแบบคอมมอนเซนส์ที่ไหนได้ลึกไปทีนึงเคยมันบังตาฉันไว้มันมีอยู่กล้องนึงที่มันบังตาฉันก็เลยวางขวาซะนี่วันนี้แปลว่าเนี่ยเค้าเรียกว่ารู้อีกสเต็ปนึงเข้าไปอ๋อแม่นบ่คุณสิริกันดาถ้าใช่ก็กรุณาหน่อยก็แล้วบอกหน่อยเพราะว่าลุงจะรู้ตรงนี้ก็เรียกว่ารู้โดยปัญญาต่อไปก็ไม่วางขวางตาแล้วทีนี้มาวางอีกคนละด้านแล้วนะความจริงมันย้ายกล้องก็ได้ใช่ไหมครับเอากล้องที่เซตซีโร่ใช่ไหมครับนี่ๆพวกกำลังมองเข้าไปในกล้องเซตซีโร่นั่นเห็นไหมถ้าใครอยู่หน้าเซตซีโร่แอนอากาลิโกเนี่ยมองชัดๆเงี้ยนะครับอันนี้ก็กล้องทั่วไปที่เราใช้กันอยู่จะเป็นเฟซบุ๊กจะเป็น YouTube เนี่ยกล้องทั่วไปนะอย่าลืมว่าตอนนี้มี2ภาวะนะมีคำว่า Set Zero and Agarico นะด้วยนะ ลองทำดูใช่แล้วครับเราต้องเรียนรู้ไปด้วยกันนั่นนะพี่เอ้ยนะครับสาธุภาษาใหม่ของคุณลุงตาทิพย์ทางโลกมองเห็นกันได้ทุกคนแต่ตาทิพย์ทางธรรมรู้ได้เฉพาะตนเห็นได้เฉพาะตนต้องเข้าถึงพระธรรมหนูเข้าใจถูกต้องไหมกะห่วยคือเข้าใจไว้แท้ดีเว้ยมีคนเข้าใจเร็วก็ใช้ได้นะก็แปลไม่ธรรมดานะบ้านคนห้องเฟซเข้าใจไวใช้ได้ไปด้วยกันได้คนที่รู้สิ่งเดียวกันมันจะไปด้วยกันได้นะครับรู้สิ่งเดียวกันเข้าใจสิ่งเดียวกันลุงโอ้ยลุงก็ตกใจเป็นเหมือนกันตกใจเป็นเหมือนกันนะพี่ก็อย่าทักแรงนะใช้ภาษาที่ง่ายๆแต่ถ้าเข้าใจจะรู้ได้ว่าเป็นภาษาที่แทรก2ลึกลงไปได้อีกตามความเข้าใจขึ้นกว่าของเราเองครับคุณละคุณอนงค์ตามนั้นก็แล้วกันนะลุงเอาละถ้าค่อยๆหน่อยไม่ได้เลยพี่ก็เคยหลุดบอกว่าหมดยุคผมจำได้ชื่นใจ มันกำลังจะเข้าถึงยุคไหมมันยังไม่หมดยุคเบ็ดเสร็จขาดนะครับกำลังเข้าถึงไหมกาลียุคหรือจราจรเนี่ยจราจรนำพาเข้าไปสู่กาลียุคถ้ากาลียุคนั่นนะถ้ากาลียุคมันหมดไปเนาะนั่นนะฮะจะเป็นยุคใหม่ยุคที่ว่านั้นก็คือยุคพระพุทธเจ้าพระองค์ใหม่ยุคของพระศรีอริยเมตไตรลงมาทำหน้าที่ของโลกใบนี้ให้สมบูรณ์บริบูรณ์มันต้องเกลี่ยมันต้องเกิดสิ่งที่จะต้องพลิกขั้วโลกลุงพูดเสมอว่าพลิกขั้วโลกนะครับสำนวนลุงนะพลิกขั้วโลกจากหน้ามือเป็นหลังมือมันพลิกแป๊บมันนั่นๆๆๆเนี่ยสำนวนลุงเนี่ยพลิกขั้วโลกจากเหนือไปใต้ประมาณนะครับโอเคนะอย่ามาถึงตรงนั้นอีกอันนึงลุงก็ว่าลุงไปนั่งคิดดูนะลุงพูดผิดมาไม่รู้กันกี่ปีแล้วผมว่าลุงพูดผิดมาเยอะนะขอแก้ข่าวเถอะครับขอแก้เถอะยอมรับว่าพูดผิดพอเวลาไปตั้งพี่นะเอ้ยเราก็ไม่ใช่เป็นคนเก่งคณิตศาสตร์เนาะจำแบบเพลนๆคือมันเข้าใจอ่ะเข้าใจแบบโอ้โหไม่น่ามันเพิ่งเรียนคณิตศาสตร์ไม่เป็นลุงออกฟังให้ดีพูดกันมาตั้งโอ้โหเป็น20-30ปีพูดมาตลอดเพิ่งมารู้เมื่อเช้ามืดวันนี้หรือเปล่าเนี่ยหรือว่าจะใช่ครับก็รู้สึกตัวขึ้นมาใช่ไหมล่ะ
มันก็มาทบทวนตอนหลับตอนตื่นบ้างลุงเป็นอย่างนั้นนะให้รู้ไม่ใช่ลุกแบบปุ๊บปั๊บเหมือนหนีผีนะไม่เอานะลุกปุ๊บปั๊บรู้สึกตัวแล้วก็นิ่งอยู่ทบทวนไปเอ้ยฝันร้ายเปล่าวันนี้ประมาณนั้นนะครับภายใต้เงื่อนไขคำว่าทบทวนนั่นนะครับมันก็เลยมาเป็นเฮ้ยเราพูดผิดมากี่ร้อยปีวะเนี่ยฟังดูซิฮะคือคำว่าฟังนี่นะภาษาลุงเนี่ยบอกว่าเจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่พระพุทธเจ้าหากแต่ความเป็นพระพุทธเจ้าอุบัติอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะตรงนี้ไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนนะครับตรงนี้นะเอาไปตัดคอทิ้งวันนี้ก็ไม่เปลี่ยนอยู่แล้วคำพูดคำนี้เนาะต่อมาก็พระพุทธเจ้าคือมนุษย์ที่ไม่มีเงานี่ก็ไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนนะครับแล้วต่อมาก็บอกว่าเนี่ยนะพระพุทธเจ้านั้นพระองค์บริสุทธิ์ทั้งพระวรกายมันบริสุทธิ์ใจก็บริสุทธิ์จิตก็บริสุทธิ์เมื่อกายบริสุทธิ์มันก็ปราศจากเงาโดยสิ้นเชิงอย่างเงี้ยนะ